ำหรับเงินส่วนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็ช่วยในเรื่องความเป็นอยู่ของเด็กๆในพื้นที่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะยากจนถึงแม้ว่าเงิน1,000หรือ2,000ที่สนับสนุนมานะครับผมก็คิดว่าผู้ปกครองเขาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกหลานเขานะครับเรื่องเงินที่สนับสนุนนี่ก็ต้องขอบคุณแทนเด็กๆและผู้ปกครองด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการดำรงชีวิตนะครับเพราะว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็มีรายได้น้อยนะครับแล้วก็มีรายได้เป็นแต่ว่าบางคนก็เป็นรายวันคราวนี้ส่วนหนึ่งก็ถ้าเป็นข้อเสนอถ้าสามารถเพิ่มเติมให้กับงบส่วนนี้ถ้ามาให้โรงเรียนด้วยอีกครึ่งหนึ่งก็เหมือนเดิมน่าจะดีเพราะว่าทางโรงเรียนก็จะทำเป็นการเสริมเรื่องทักษะอาชีพของผู้เรียนนะครับซึ่งจะทำให้เด็กนั้นเกิดความรู้ติดตัวมากกว่านำเงินที่เป็นเงินได้ไป1,000-2,000นี่เอาไปใช้ก็คือไม่กี่วันก็หมดอ่ะพูดตรงนะครับก็บอกตรงนี้แต่ถ้ามาสร้างเหล่งเรียนรู้ให้เด็กได้เรียนรู้ได้เป็นอาชีพนะครับก็จะเป็นความรู้ที่ติดตัวกับเด็กครับเด็กกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยค่ะนอกจากเขาจะมีปัญหาในเรื่องของงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนของตัวเองและคุณภาพชีวิตของเขาเนี่ยค่ะก็มีหลายครอบครัวที่มีปัญหาเนาะเมื่อเขาได้เงินตรงนี้มาเนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งเลยที่เอาไปใช้กับชีวิตประจำวันเช่นไปซื้อข้าวสารไปซื้ออาหารซึ่งเงินตรงนี้พี่มองว่าเมื่อเปิดเรียนแล้วเนี่ยค่ะเด็กน่าจะเอาไปใช้บริหารจัดการในเรื่องของการดำเนินชีวิตนะคะของตัวเองกับในครอบครัวเนี่ยแหละเพราะว่าช่วงที่หยุดไปเนี่ยผู้ปกครองก็น่าจะมีปัญหาเรื่องการเงินไม่สามารถที่จะบริหารจัดการหรือว่าทำมาหากินได้เงินมาเหมือนก่อนอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเงินส่วนนี้ก็จะไปช่วยในการดำรงชีวิตของนักเรียนในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้แต่พี่ก็มีนโยบายบอกครูเนาะว่าเราจะไม่ให้เงินส่วนนี้กลับไปบ้านทั้งหมดนะคะถ้าเกิดกลับไปบ้านทั้งหมดน่ะเขาก็จะหมดไปกับการดำเนินชีวิตที่ 100% นะคะก็จะแบ่งให้เขาเนี่ยใช้ในเรื่องของอุปกรณ์การเรียนในเรื่องของที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนอุปกรณ์ขาเสื้อผ้าชำรุดเสื้อผ้าเก่าหรือต้องใช้กิจกรรมในเรื่องของการเรียนการสอนเนี่ยให้แบ่งเอาไว้2ส่วนดีกว่า